นี่พี่น้องมันใช่ตัวน้อยๆนะครับตัวใหญ่นะครับดำปื๊ดปื๊ดเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเที่ยงนะครับลุยน้ำมูลอีกแล้วครับวันนี้เจอกันที่จักราดนะครับแล้วก็ดำน้ำมูลใต้ผักตบครับวันนี้รับชมอีกนะครับว่าวันนี้ใต้ผักตบจะเป็นยังไงจะเจอปลาหรือเปล่านะครับน้ำแดงเริ่มมาแล้วครับมีคอมเมนต์จาก FC นะครับว่าผมทำไมดำน้ำได้นานแล้วบางคนก็บอกว่าใช้ถังดำน้ำไหมใช้ถังยังไงอะไรเงี้ยก่อนเดือนนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมดำน้ำคือการดำฟรีไดฟ์นะครับฟรีไดฟ์ก็คือการดำแบบตัวเปล่านะครับตัวเปล่านะครับไม่ได้ใช้ถังดำน้ำออกซิเจนนะครับ okay. ใช้ถังเขาเรียกว่าดำแบบสกูบ้าเนาะส่วนตัวผมจะเป็นการดำแบบตัวเปล่ากั้นหายใจอึดใจเดียวแล้วก็ดำลงไปนะครับสำหรับการดำน้ำให้อึดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกนะครับเอาฝึกเอาแล้วก็ดำน้ำบ่อยๆมันก็จะชินเข้าไปเองส่วนวิธีการฝึกเดี๋ยวคอยติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ว่าฝึกยังไงทำให้ดำน้ำได้อึดคอยติดตามรับชมแล้วกัน wow. นี่นะครับเข็มขัดดำน้ำเอกไดวิ่งนะครับวันนี้เอามาให้น้องเที่ยงนะครับขอบคุณครับเห็นรอยยิ้มก็มีความสุขแล้วนี่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมาดำน้ำยิงปลากับน้องเที่ยงผมเห็นน้องเที่ยงใช้อันนี้นะครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับเข็มขัดน้องเที่ยงนะครับรุ่นนี้หาซื้อไม่ได้นะครับนี่ใช้อันนี้รูดไปรูดมาผมก็เลยเอาเข็มขัดนี่มาให้ปลอดภัยกว่ากันอันนี้มันยาวเนี่ยอันนี้จะตัดออกตัดออกให้มันพอดีกับเราตัดไฟลนพอใช่ยางมันใครที่สนใจก็สั่งมาได้นะครับเข็มขัดเอกไดวิ่งนี่แล้วก็ตะกั่วใจก็ทักมาครับพอดีน้ำไม่ค่อยดีครับน้ำขุ่นๆแดงๆฝนมันตกข้างบนน้ำแดงเริ่มลงมานะลุ้นกันนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่าวันนี้น้ำแดงมองยากหน่อยนี้อุปสรรคเยอะครับน้ำไม่ใสครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมตะกั่วครับลืมตะกั่วครับลืมตะกั่วครับลืมถ่วงตะกั่วถ่วงมาดำไม่มีตะกั่วถ่วงดำไปก็ต้องแบบแพ็คลมไม่เต็มปอดนะครับแพ็คลมประมาณสัก 20-30% มันก็เลยทำให้ดำน้ำไม่อึดด้วยนะครับอุปสรรคเยอะครับวันนี้ยังไม่เจอปลาสักตัวรอลุ้นไปด้วยกันนะครับ
นี่มันจะเป็นขอนไม้ใหญ่อยู่นะทางใต้ขอนไม้นี่ลองดำไปดูนะครับเรามีปลานอนอยู่ใต้ขอนไม ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเหี่ยวนะครับหมายแรกน้ำขุ่นครับน้ำแดงดำแบบนี้ดำยากแล้วก็อีกอย่างนึงเราดำส่องไฟฉายหามันอยู่ใต้ผักไงแล้วน้ำมันขุ่นมันเห็นได้ระยะใกล้ปลามันจะเห็นเราก่อนโอกาสที่เราจะเจอตัวมันก็จะยากหน่อยก็เลยคุยกับน้องเที่ยงว่าเปลี่ยนไม้ดีกว่าขึ้นนะครับเดี๋ยวปรึกษากันก่อนว่าจะไปไหนกันดีเดี๋ยวเปลี่ยนไม้นะครับรอลุ้นไม้ที่สองแล้วกันไม้นี่เฮี้ยวเฮี้ยวนี่มาไอ้เขาเรียกอะไรนะเที่ยงโกกไม้แดงโกกไม้แดงดูไม้ดูพี่น้องเอ้ยใครจะไปดำได้น้าเปี้ยนู่นถ้าดำได้ก็ดำนู่นไหนข้างนอกนู่นน่ะแต่ไม้สวยเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างดีแต่ปลาพวกนี้ผมไม่แนะนำเด้อถ้าเป็นหญ้าแบบนี้อย่าไปเข้าเลยนะครับรากมันหนามากถ้าดำก็ดำที่โล่งๆแบบนี้เออดำนิดๆหน่อยๆได้อยู่แต่อย่ามุดรอดเข้าไปมุดรอดเข้าไปนี่โผล่ขึ้นมาหายใจไม่ได้แน่นอนครับมันหนาเดี๋ยวไปดำของโน้นเดี๋ยวให้เที่ยงดำเดี๋ยวให้ลองดูก่อนถ้าเที่ยงว่าเออน้ำดีหน่อยเดี๋ยวจะลงไปให้เที่ยงลองงานก่อนพักอะไรเว้ยพี่น้องหญ้าอะไรไม่รู้เขียวดิแท้อันนี้ก็มาดูน้องเที่ยงนะครับเที่ยงลองดำดูก่อนผมให้เที่ยงมุดดูก่อนว่าน้ำมันใสหรือเปล่าดูเที่ยงถวยก็ไม่ลงนี่มาดูโอ้นี่ปลาไหลเด่นเนี่ยบ่อนปลาไหลเลยเด่นเนี่ยโอ้ไหนเบ็ดได้ใส่ดันไม่รู้นี่ปลาไหลลั่นเปอร์เซ็นต์เขาลั่นมาใส่นี่บ่พลาดไปลงน้ำมูลมาวันนี้ไม่คือครับน้ำขุ่นก็เลยย้ายไม้มาที่โกกไม้แดงนะครับไม้นี้ไม่เคยมาเหมือนกันถวยเคยมาไหมมาอยู่ 2-3 ที่ครับเนี่ยปลาอะไรบ้างเนี่ยไม้เนี่ยปลานิ่นอย่างเดียวเจอแต่ปลานิ่นใช่ไหมแต่ไม้สวยนะดูไม้ดูลักษณะไม้นะเป็นต้นไม้ตายยืนต้นมีรั้วอะไรของเขาไม่รู้นี่เฮ็ดอะไรนี่เฮ็ดไตเบื่อเนี่ยเฮ็ดไตเบื่อบ่กินได้ไหมเนี่ยเห็ดเนี่ยโอ้เห็ดขี้ควายเลยเนี่ยอันนี้เห็ดขี้ควายที่เขากินแล้วตายนะแม่นบ่หลายเด้มันเม่นเห็ดอะไรวะนี่เห็ดขี้ควายนั่นบ่อันเนี้ยที่ฝรั่งมันชอบกินอ่ะเขาชอบไปเอาไปกินให้มันเมาตายหาเลยเห็นออกข่าวอยู่นี่เมาเห็ดขี้ควายหลายอยู่พูดนะดูเต็มไปโอ้เห็ดหลายครับพี่น้องกินไม่ได้ดูถ้ามันกินได้ตรงไหนนี่มันจะมีหนอนกินสังเกตง่ายๆเห็ด
พิษกับเห็ดไม่เป็นพิษนี่เห็นไหมสวยงามได้ดอกใหญ่ดีครับเป็นจุ่มเป็นจุ่มอันตรายนะครับไอ้ที่มันเป็นหญ้าหนาๆนี่ถ้าไปก็ไปแบบนี่โล่งๆที่เราขึ้นหายใจได้อันแบบหนาๆนี่อย่าไปเด็ดขาดถ้าไปก็ทางนู้นแบบนั้นถ้าเวลาจะดำเราก็ต้องดูหมายก่อนนะครับรากมันหนาผักพวกเนี้ยอันตรายไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวรอดูเที่ยงดำกุ้งหมายนี้มีกุ้งกล้ามแดงนะครับใช้กว่าคลองน้ำมูลเยอะเลยเห็นไหมเพียนชุดอ่ะช่วยโอ้โหโอ้สันโอ้งุดได้อยู่เด้เนี่ยสายสวยตอนนี้เวลา14:27บ่าย 2:30ก็น่าลุ้นอยู่นะน้ำมันยังใสอยู่ถ้าดำก็น่าจะดำออกไปทางนู้นน้ำมันน่าจะลึกหน่อยถอยบอกว่าบ่อนี้มีปลานิลครับแล้วก็ยังมีกุ้งกล้ามแดงเดี๋ยวรอดูผลงานต้องเที่ยงก่อนนะครับถ้ามีผลงานนี่มันจะทำให้เราอยากลงมีกำลังใจเมื่อไหร่จะเอาผลงานโชว์สักทีเนี่ยเที่ยงดึงขึ้นมาโอ้กุ้งโอ้กุ้งอะไรประมาณเนี้ยผมเปลี่ยนชุดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่กลัวปิงด้วยเพราะว่าผมเห็นควายมันเดินอยู่เขาเลี้ยงควายอยู่นะผมเป็นคนกลัวปิงนะครับ oh, no. ชอบดำน้ำแต่กลัวปิงหมายไหนมีปิงนี่ไม่อยากลงเลยตรงนี้น้ำมันลึกนะครับเห็นแบบนี้มีผักมีอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่ามันตื้นนะเนี่ยน้ำเป็น10 เมตรด้วยนะอันตรายดำลงไปทางใต้มันอาจจะโล่งเวลาโผล่ขึ้นมานะรากมันหนามากรอดูผลงานต้องเที่ยงไปเรื่อยๆนะครับมุดลงไปแล้วนั่นยิงแล้วยิงนะครับดูยังนี่มาแล้วมาแล้วเหยียบกุ้งอีกนี่มาแล้วครับหมูเอาขึ้นมานี่เอาขึ้นมานี่ไม่ได้มาถ่ายคลิปนี่กล้ามแดงกล้ามแดงมาได้ไหมหนาเนี่ยเอาเห็นแล้วครับคอยดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเยอะเลยครับว่าเป็นเป็นเลยนะเออโอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่แค่กูลงไปตรงนี้มันจะปิงกัดกูไหมเนี่ยกูเห็นควายกูรู้แล้วไอ้เที่ยงนี่มวยตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยนี่พี่น้องมันใช่ตัวน้อยๆนะครับตัวใหญ่นะครับดำปื๊ดปื้อเลยกุ้งกล้ามแดงครับดูกล้ามมันโอ้โหตัวใหญ่บึ๊ดอันนี้มีกำลังใจให้นะครับไปเปลี่ยนชุดก่อนเด้อ จัดไปครับกุ้งเผาวันนี้ปลาไม่ได้เอากุ้งนี่แหละ ต้องเที่ยวว่าอยู่ในรูเดียวกันนี่เป็น10เลยนะครับพี่น้องมันไม่เป็นรูแล้วครับมันเป็นขอนดูดูถอยนี่ครับพี่น้องเออพี่น้องเออเออเออเต็มเต็มกึบเลยนะครับไปไปไปตัวปล่อยมันเลยมันจะปล่อยมันเองอย่าไปดึงมันปล่อยตัวลงวางไว้เออปล่อยไว้ปล่อยเลยมันคิดว่าเป็นเหยื่อนะครับเห็นไหมผมมากเลยครับเนี่ยดีหนังเหนียวเป็นรอยไม่เหนียวนะครับเป็นเลือดเลือดชิบเลยอย่าไปเสี่ยงกับกล้ามมันนะครับเนี่ย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 ตัวใหญ่นะครับพี่น้องเนี่ยกล้ามแดงครับกล้ามแดงเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาลงตรงที่โล่งๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเดี๋ยวคอยติดตามรับชมคลิปใต้น้ำแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ยังไงครับไอตัวนี้นะฮะเนี่ยซัดซัดเข้านี่เลยเข้าเต็มเต็มรูของแท้มันต้องมีรูอย่างนี้นะครับ ถ้าไม่มีรูนี่แสดงว่ากุ้งเลี้ยง กุ้งซื้อ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไป
ไปแม่ไปแม่ไปแล้วโอ้ผักอะไรหนาเกินดูมันไม่ใช่น้ำตื้นนะเนี่ยแต่ว่าลอยนอนอยู่ข้างบนนี่นอนได้เลยดูดิน้ำกลางเอวนู่นแต่ว่าลอยไปได้แล้วผมจะไปยังไงล่ะยอดเลยพี่น้องเอ้ยหนามากเลยจอกเนี่ยแต่ว่าไปยากมากจอกหนามากเลยขนาดดำลงไปใต้เอาไฟฉายส่องยังไม่เห็นอะไรเลยหนาทั้งล่างมันหนามากเลยไปถึงได้นู่นแหละเราต้องออกอันนี้ก็คือน้ำนะครับนี่ครับไม้ที่เราดำวันนี้แต่ว่าไม่ได้ดำตรงนี้นะตรงนี้มันอันตรายไปนู่นแต่ทางนู้นมันไม่มีขอนไม้กุ้งไม่มีครับมาดูผลงานครับนี่ครับกุ้งกล้ามแดงครับตัวนี้ใหญ่สุดว้าวสุดยอดเลยวันนี้มาเทสไม้ครับเทสไม้กุ้งเจอ3ไม่ได้จักตัวคลิปก็ไม่ได้ใต้น้ำนี่ดูไฟฉายใหญ่ไหมกุ้งตัวใหญ่นี่กุ้งตัวเมียไข่เต็มท้องนี่โอ้นี่มีไข่แล้วออกไปแล้วปลานิลก็มีครับไม้นี้แต่ว่าไม่มีตีหลุมเสียงเงียบปิดหางไม่มีดูหางเงียนมดโดนปักเป้าเงียนมดคลิปนี้พลาดเพราะว่าไปลงน้ำมูลแล้วน้ำมันขุ่นก็เลยย้ายไม้มาลองดำดูกุ้งดูมาก็ มาเจอสภาพไม้มันก็ดำยากหน่อยครับแต่ก็ได้กุ้งมาให้ FC ดูตัวใหญ่ว้าว
นานๆจะมีคลิปกุ้งเดี๋ยววันหน้าจะมาใหม่มานี้เดี๋ยวจะมาตั้งใจมาถ่ายคลิปกุ้งโดยเฉพาะคอยติดตามรับชมกันแล้วกันครับวันนี้มาเทสนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ค่อยหมานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามคลิปเอกด้วยนะครับเอกไดวิ่งเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับบายนี่นะครับกุ้งเคฟิตอันนี้เราจะย่างกุ้งให้น้องพอดกินนะครับใส่ซอสเข้าไปครับว้าวคุกด้วยซอสมะเขือโถมะเขือโถมีไข่ด้วยครับนี่นะครับตัวไม่ใช่น้อยนะครับตัวบักเอฟเลยใหญ่มากย่างกุ้งให้น้องพอดกินพอดจมปวดพอดจมปวดนะครับอย่าลืมติดตามน้องพอดจมปวดด้วยนะครับฝากช่องน้องพอดด้วยฝากช่องพอดจมปวดหน่อยนี่ครับย่างแล้วโอ้กุ้งมันตัวสีดำมากเลยเนื้อมันดำปิดเลยดำปิดอย่างกระลงขี้โคลนมาเลยเรียบร้อยนะครับกุ้งย่างนะครับวันนี้เมนูเด็ดครับกุ้งสดๆมาย่างใส่น้ำซอสซีอิ๊วขาวเข้าไปนะครับย่างสุดยอดครับนี่คนรอกินอยู่นี่ครับแซ่บน่าดูสงสัยจะแซ่บน่าดูกุ้งกล้ามแดงกุ้งเคลฟิตนี่ครับเมนูง่ายๆครับกุ้งเผาน้ำจิ้มไม่ต้องครับกินกุ้งสดๆนี่แหละแซ่บไหมไปดูกัน